วันอังคารนะคะนึกถึงเรื่องหวยกันอยู่หรือเปล่าคะวันพฤหัสเอาเงินไปปาร์ตี้เกินไปหรือว่าซื้อความสนุกสนานของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าวันศุกร์นะคะธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้จะปังมากเลยค่ะวันอาทิตย์ระวังในเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนรักด้วยนะคะหาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลองมามูดูไหมให้เรื่องราวบนหน้าไพ่ทำนายให้กับคุณกันค่ะในคลิปนี้นะคะแพลวจะมาเช็คดวงรายสัปดาห์ประจำวันเกิดให้กับเพื่อนๆทุกคนกันค่ะใครที่อยากรู้ว่าดวงการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักของเพื่อนๆจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือ Page of Swords ค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Hermit ค่ะและไพ่ใบที่3ที่แพลเห็นนะคะคือ Four of Pentacles ค่ะดวงการงานสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะดวงของเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยง่ายเลยการงานอาจจะมีบททดสอบหรือว่าอุปสรรคอะไรบางอย่างให้ต้องเข้ามาจัดการอยู่เสมอนะคะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ทำงานละเอียดละออได้ดีแล้วก็มีความแก่เรียนที่เข้ามานะคะก็เลยทำให้งานที่ได้รับมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะการเงินของเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์ค่ะช่วงนี้ก็การเงินทรงตัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยที่จะอยากใช้จ่ายเงินสักเท่าไหร่อยากที่จะเก็บเงินไว้กับตัวเองเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะช่วงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเห็นเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์นะคะใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็ดีมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดคอนิดนึงนะคะจะเห็นว่ามีไพ่ The Hermit ขึ้นด้วยนะคะมีอาการที่คอเนี่ยโน้มลงมาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดคอด้วยนะคะความรักค่ะเรามาดูกันที่คนโสดก่อนเลยดวงคนโสดในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานหาเงินมากเป็นพิเศษก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยค่ะส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่านั่นเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาที่จะทะเลาะกันใหญ่โตมากสักเท่าไหร่นะคะก็ความรักโดยสรุปเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันจันทร์คนมีคู่นะคะก็ความรักยังราบรื่นดีอยู่ค่ะวันอังคารนะคะไพ่ใบแรกที่แพลเห็นค่ะคือ Eight of Wands ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Devil ค่ะไพ่ใบที่3นะคะที่เห็นค่ะคือ Ten of Pentacles ค่ะการงานนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีการงานเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าดูจากไพ่Eight of Wandsนะคะก็คือมีการงานเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นจัดลำดับงานให้ดีว่าอะไรควรทำก่อนหรือทำหลังนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานไม่ทันขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะหาคนเข้ามาช่วยมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการงานเนี่ยก็คงต้องบอกว่ามีแน่นอนค่ะนึกถึงเรื่องหวยกันอยู่หรือเปล่าคะถ้านึกถึงเรื่องหวยนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยค่ะเพราะว่าไพ่ The Devil ขึ้นมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารนะคะสามารถซื้อหวยได้เลยค่ะมีเกณฑ์ถูกแน่นอนค่ะแล้วก็การเงินโดยภาพรวมเนี่ยก็คงต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีเงินทองเก็บไว้ค่อนข้างเยอะเลยและถ้ายิ่งได้เปิดธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มเข้ามาอีกต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารนะคะการเงินเฮงมากเลยค่ะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีค่ะแล้วก็เนื่องจากมี The Devil ขึ้นมานะคะให้เน้นดูสุขภาพโดยรวมด้วยนิดหนึ่งนะคะออกกำลังกายหรือว่าจะควบคุมอาหารเข้ามาด้วยก็ได้นะคะอาจจะทำให้แข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นค่ะความรักนะคะเรามาดูกันที่คนโสดก่อนเลยคนโสดนะคะ
ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่อาจจะมีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในคนโสดนะคะอยากให้ลองเช็คดูกันนิดนึงนะคะว่าคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยเขามีพันธะแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่เพิ่งเลิกมานะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะมีเสน่หานะคะให้กันและกันนะคะช่วงนี้ก็คงต้องบอกว่าครอบครัวมีความสุขมากๆเลยสำหรับคนมีคู่ความรักดีมากค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธนะคะเรามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่แพลวเห็นนะคะคือ The Hermit ขึ้นมาค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ Page of Swords ค่ะและไพ่ใบที่3ที่แพลวเห็นนะคะคือ Nine of Pentacles ค่ะเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธนะคะการงานในช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าจะปังมากๆเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนๆเนี่ยมีความแก่เรียนนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยอยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆเลยไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อนๆก็จะทำได้ดีมากๆค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะคะคอยมาเป็นที่ปรึกษาคอยมาเป็นคนให้คำแนะนำโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่โตกว่าแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะตามที่ไพ่ได้ขึ้นมีเกณฑ์ว่าจะเข้ามาช่วยเพื่อนๆในเรื่องของการงานด้วยค่ะการเงินของเพื่อนๆเนี่ยดูค่อนข้างเงียบๆนะคะอาจจะไม่ได้มีแผนว่าจะต้องใช้จ่ายอะไรนะคะคือยังหมุนตัวคล่องตัวได้ดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้การเงินอาจจะดูเงียบๆนิดนึงนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดคอให้ดีๆนะคะเนื่องจากว่ามีไพ่ The Hermit ขึ้นเนาะจะเห็นว่ามีคนที่เขามีลักษณะที่ก้มหัวอยู่เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดคอนะคะในส่วนของความรักค่ะสำหรับคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่โฟกัสในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินซะมากกว่านะคะช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าฉันสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็แฮปปี้มากๆไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยค่ะในส่วนของคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์อาจจะเงียบให้กันและกันนะคะก็คือมีความเงียบเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีบางฝ่ายนะคะที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าอาจจะทั้งคู่เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะแนะนำว่าให้ลองหาจุดที่ลงตัวร่วมกันนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะคะจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆดีขึ้นได้ค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะสำหรับไพ่ใบแรกที่แพลเห็นนะคะคือ Tea of Cup ค่ะใบที่2ที่แพลเห็นนะคะคือ Knight of Cup ค่ะและใบสุดท้ายที่แพลเห็นนะคะคือ The Fool ค่ะการงานของเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสนะคะต้องบอกเลยว่ามีแต่ความราบรื่นนะคะดวงเพื่อนก็ส่งเสริมค่ะเราจะสังเกตได้จาก Tea of Cup ที่เกิดขึ้นนะคะมีคนแบบว่าสังสรรค์เฮฮาร่วมกันเพราะฉะนั้นดวงเพื่อนหรือว่าหุ้นส่วนของคุณนะคะช่วงนี้กำลังส่งเสริมในเรื่องของการงานอยู่ค่ะและด้วยความที่มี Knight of Cup ขึ้นมานะคะช่วงนี้การเจรจาสื่อสารก็โดดเด่นยิ่งทำให้การงานของเพื่อนๆในช่วงนี้เนี่ยปังมากค่ะและสำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่ากำลังจะเริ่มต้นงานใหม่มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายไหม The Fool ขึ้นมานะคะแปลว่ามีเกณฑ์ได้โยกย้ายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพื่อนๆที่เกิดในวันพฤหัสนะคะการเงินไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเอาเงินไปปาร์ตี้สังสรรค์มากเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นให้เรามาระวังนิดนึงนะคะว่าอาจจะปาร์ตี้เกินไปหรือว่าซื้อสิ่งของที่เกี่ยวกับความสนุกสนานความเพลิดเพลินของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าตังค์เก็บของตัวเองเนี่ยอาจจะลดน้อยลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นควบคุมแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีด้วยนะคะ
สุขภาพค่ะในช่วงนี้บอกเลยค่ะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยดีมากๆเลยสุขภาพแข็งแรงดีมากค่ะแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินด้วยนิดนึงนะคะเนื่องจากไพ่เดอะฟูลค่ะจะเห็นว่ามีลักษณะของคนที่เดินนะคะซึ่งมันจะมีหน้าผาอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่มีสติในการเดินนะคะอาจจะทำให้สะดุดได้นะคะระมัดระวังเรื่องข้อเท้าเป็นพิเศษด้วยค่ะในส่วนของความรักค่ะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนรักนะคะที่มาจากแก๊งเพื่อนของเราหรือว่าเพื่อนของเพื่อนนั่นเองค่ะอาจจะได้ขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเป็นคนพิเศษในเร็วๆนี้นะคะส่วนคนมีคู่ค่ะตอนนี้นะคะความรักยังหวานชื่นนะคะความรักดีมากๆค่ะมีการเอาอกเอาใจกันมีการพาไปดินเนอร์หรูหราด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ในช่วงนี้มีความสุขสมหวังมากๆค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือ Two of Swords ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Sun ค่ะและไพ่ใบที่3นะคะคือ Temperance ค่ะการงานของเพื่อนๆในช่วงนี้ค่ะด้วยความที่ Two of Swords ขึ้นมานะคะช่วงนี้การเจรจาสื่อสารโดดเด่นมากและยิ่งถ้าเพื่อนๆได้ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยช่วงนี้จะปังมากเลยค่ะตามมาด้วย The Sun แล้วก็ The Temperance นะคะแปลว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเจรจาสื่อสารการพูดคุยงานบริการนะคะช่วงนี้โดดเด่นมากๆค่ะจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ามี Temperance ขึ้นด้วย Work Life Balance อาจจะไม่ค่อยดีนะคะก็คือว่าอาจจะจัดสรรในเรื่องของการพักผ่อนหรือว่าการทำงานเนี่ยไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับด้วยนะคะช่วงนี้การเงินหมุนเวียนได้ดีค่ะมีความคล่องตัวมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสื่อสารเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินเพิ่มเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำเปล่านะคะเยอะๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จัดสมดุลร่างกายให้ดีนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จัดสรรเวลาในเรื่องของการทำงานให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับความรักของเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์นะคะในส่วนของคนโสดก่อนเลยค่ะในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนรักนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าค่ะแล้วก็อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือว่าคนในเครื่องแบบได้นะคะคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นว่าต่างฝ่ายต่างเดินทางกันไกลบ่อยๆนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนมีคู่นะคะอยากให้ลองหาจุดที่ลงตัวในเรื่องของการมาใช้เวลาร่วมกันหรือว่าทำกิจกรรมเพิ่มเติมแบบเห็นหน้ากันมากขึ้นนะคะจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นได้ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ The Emperor ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Empress ค่ะและไพ่สุดท้ายที่เห็นนะคะคือ Queen of Pentacles ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์นะคะการงานของเพื่อนๆในช่วงนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าการงานดีมากๆเพราะว่ามีไพ่ The Emperor ขึ้นนะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารอะไรหรือว่าจะทำอะไรคิดจะทำอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้จะประสบความสำเร็จหมดเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีการทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อีกว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าของเรานะคะจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลทำให้การงานของเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะราบรื่นแล้วก็ดีมากๆค่ะประกอบกับเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่มีการวางแผนหรือว่าจัดการตัวเองได้ดีมากมีเวลาพักผ่อนเพียงพอแล้วก็มีเวลาการทำงานที่ลงตัวก็เลยยิ่งทำให้การงานที่ออกมานะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยค่ะใ
ในส่วนของการเงินนะคะในช่วงนี้ค่ะด้วยความที่มีไพ่ The Empress ขึ้นมานะคะเป็นไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะก็คงต้องบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้การเงินดีมากๆเลยค่ะมีการเงินหมุนเวียนที่ดีจัดการได้ดีมีการวางแผนที่ดีด้วยยิ่งทำให้การเงินช่วงนี้คล่องตัวแล้วก็ราบรื่นมากเลยค่ะสำหรับสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแข็งแรงดีมากๆเลยแต่ว่าที่จะให้เรามาระวังเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารหวานๆมากเกินไปหรือว่าการมัวแต่ดูซีรีส์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ควบคุมตัวเองกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะความรักสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอรักแท้นะคะเป็นเนื้อคู่กันเนื่องจากว่ามี The Emperor ขึ้นด้วยแล้วก็มาคู่กับ The Empress นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนจากต่างประเทศได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกันมากก็ได้ค่ะตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ค่ะช่วงนี้ความรักหวานชื่นแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมาต่อกันเลยค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือ Eight of Wands ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Moon ค่ะและไพ่ใบที่3ที่เห็นนะคะคือ Ten of Cups ค่ะสำหรับการงานของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้มีภาระทางการงานค่อนข้างเข้ามามากมายเลยแล้วเข้ามาพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้จัดการให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ทำไม่ทันขึ้นได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้สภาพจิตใจค่อนข้างดีค่ะอาจจะมีคนรักหรือว่าคนในครอบครัวนะคะคอยให้การซัพพอร์ตเราในเรื่องของการงานคอยเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้เรามาพูดคุยมาระบายได้ช่วงนี้เพราะว่าครอบครัวหรือว่าคนรักของเราเนี่ยแหละค่ะที่คอยอยู่เคียงข้างถึงทำให้การงานช่วงนี้นะคะผ่านพ้นไปได้ค่ะในส่วนของการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาระรายจ่ายรอบด้านนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีไพ่8 of Wands ขึ้นนะคะแปลว่าอาจจะมีรายจ่ายในหลายๆเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการจัดการการเงินให้ดีด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือว่า เกี่ยวข้องกับคนรักเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมจัดการควบคุมให้ดีอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของอาการคิดมากนะคะนิดนึงนะคะเพราะว่ามีไพ่ The Moon ขึ้นค่ะไพ่ The Moon นะคะด้วยความที่เป็นไพ่ของพระจันทร์ขึ้นเนาะช่วงนี้จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนได้ง่ายคือถ้ามีความสุขมากเนี่ยก็จะสุขเป็นพิเศษเลยสุขมากกว่าคนอื่นไปอีกแต่พอเมื่อไหร่ที่เศร้าแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเศร้าไปอีกแบบ 200% ได้เลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังในเรื่องของความเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะในส่วนของความรักค่ะมาดูกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานหรือว่าการดูแลครอบครัวเป็นหลักคนโสดในช่วงนี้ก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่เลยค่ะในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะความรักนะคะหวานชื่นค่ะถึงแม้ว่าจะมีการงานเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังดูแลเอาใจใส่กันได้ดีค่ะความรักรุ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันเกิดของเพื่อนๆทุกคนค่ะแพลหวังว่าคำแนะนำตามหน้าไพ่นี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนนำไปปรับใช้กันได้นะคะแต่ใครที่อยากรู้ว่าดวงสัปดาห์หน้าของตัวเองจะเป็นยังไงกันบ้างฝากกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ PPTV HD 36กันด้วยนะคะ